าพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันกันอีกเช่นเคยค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นเพื่อให้เห็นถึงความเหมือนความต่างค่ะซึ่งเป็นผลงานการผลิตร่วมกันของนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตภาคประชาชนและสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตค่ะว่าโลกร้อนอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาพพื้นที่ต่างๆนั้นมีความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะบนดอยสูงหรือทะเลกว้างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะวันนี้รายการบ้านเธอก็บ้านฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวกิจกรรมการดูนกของเด็กๆนะคะมีทั้งที่ดอยอินทนนท์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะทั้งสองพื้นที่ทางเหนือและทางใต้สถานการณ์ของนกซึ่งเราเชื่อว่านกเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะแห่งชาติดอยอินทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดของไทยมีพื้นที่เกือบ500ตารางกิโลเมตรและอยู่สูงมากกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ที่นี่มีระบบนิเวศที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการบุกรุกพื้นที่เข้าไปทำการเกษตรซึ่งมีการใช้ยาฆ่าแมลงรวมทั้งมีการล่าสัตว์และการเกิดไฟป่าในพื้นที่โดยรอบของอุทยานนอกจากนี้แล้วนะคะปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ดอยอินทนนท์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเราจึงเห็นผู้คนมากหน้าหลายตาเข้าร่วมกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นการเช็คสุขภาพของดอยอินทนนท์ค่ะวิธีการที่เราทำเนี่ยมันเป็นวิธีการในเชิงเรียกว่าใช้ bioindicator หรือว่าตัวชี้วัดทางชีวภาพนั่นหมายความว่าเรามองว่าถ้ามีผู้ที่มีการผู้ที่เป็นตัวละครอยู่ในระบบนิเวศนั้นเนี่ยทั้งปริมาตรทั้งปริมาณแอมพลิทูดปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะสะท้อนถึงภาพใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ลักษณะนี้คือเป็นเชิงปริมาณทีนี้คุณภาพคือเราต้องไปตรวจเช็คดูว่าส่องกล้องจุลทรรศน์นะฮะเจาะเลือดดูนะฮะเช็คน้ำตาลหวานอะไรต่างๆเนี่ยดูอย่างละเอียดว่าเอ๊ะคุณภาพในเชิงคุณภาพเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมนะฮะความสมดุลหรือความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเนี่ยที่ดำเนินอยู่ในมันปกติหรือไม่หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนัดแนะเส้นทางและแนะนำวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลจากนั้นก็ถึงเวลาแบกกล้องส่องนกกันแล้วค่ะแต่ละอย่างที่นักดูนกจดบันทึกไว้นอกจากจะถูกนำมารวบรวมเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วยังจะนำไปใช้ประกอบเพื่อเป็นแนวทางจัดการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ด้วยคุณนิสาพืชผลเจริญกลุ่มนักดูนก Go Forget เข้าร่วมกิจกรรมดูนกที่ดอยอินทนนท์แทบทุกครั้งค่ะการเก็บข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีนี้เธอก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจำนวนนกที่อพยพมาก็แต่เป็นบางปีบางปีก็เยอะบางปีก็น้อยอย่างปีนี้น้อยจำนวนชนิดนกที่เป็นอยู่ประจำก็น้อยลงพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยอย่างยกง่ายๆอย่างที่อ่างกาข้างบนนะคะแต่ก่อนเนี้ยพวกมอสเฟิร์นตามต้นไม้อะเต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้น้อยลงมากๆอีกด้านหนึ่งเราก็ได้ตามอาสาสมัครกลุ่มนี้ไปดูปลาซึ่งเป็นปลาที่พบที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกนะคะนั่นก็คือปลาค้างคาวดอยอินทนนท์ค่ะครับก็วันนี้เรากลุ่ม siamensis.orgนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่ห้วยไตเหลืองดอยอินทนนท์นะครับเดี๋ยวเราจะดำน้ำสำรวจปลากันนะครับตรงนี้ปลาที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นปลาค้างคาวติดหินดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองแล้วก็เป็นสัตว์ที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เท่านั้นนะครับใช้อุปกร
อนง่ายๆผัดกันนุดผัดกันเงยอยู่นานพอสมควรในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าตาของปลาค้างคาวดอยอินทนนท์สักทีปีนี้เป็นปีที่4ที่มานะครับปีแรกที่มาเนี่ยก็กระดำสำรวจกันนะฮะระยะทางมันจะประมาณ200กว่าเมตรนะครับก็เราเจอปลาค้างคาวประมาณ30กว่าตัวนะครับปีที่2ที่มาเนี่ยปรากฏว่ามีการสร้างฝายนะครับเป็นฝายลักษณะฝายแมวนะฝายชั่วคราวธรรมดาเนี่ยแต่ว่าสร้างประมาณ4ฝาย4หรือ5ฝายนะครับตลอดลำน้ำช่วงที่เราสำรวจก็พบว่ามันมีตะกอนทรายนะครับมาตกมาทับถมอยู่หลังฝายเนี่ยมันทำให้ตะกอนทรายเนี่ยมันไปทับซอกหินที่ปลาชนิดเนี้ยชอบอาศัยอยู่คือปลาชนิดนี้มันจะชอบอยู่ใต้ซอกหินนะครับมันก็ทำให้ในปีที่2เนี่ยเราไม่เจอปลาเลยนะครับศูนย์เลยเราก็ขึ้นไปรายงานที่ข้างบนนะฮะก็ได้คุยกับท่านหัวหน้าอุทยานแล้วก็ตหลังอาจารย์รัตนาจันเพียรนะครับท่านก็พาเขาไปพบอธิบดีกรมด้วยที่กรุงเทพนะก็ไปเล่าให้ท่านฟังว่าฝายที่ตรงนี้มันมีผลอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยท่านก็เข้าใจนะฮะก็ได้มีการรื้อฝายบางส่วนแล้วก็มีการปล่อยให้สลายให้พังไปนะครับจนเข้าพอมาปีที่3ก็มาสำรวจอีกรอบหนึ่งฝายก็เริ่มพังไปก็เริ่มลำธารก็เริ่มคืนสภาพนะครับก็สำรวจพบปลามากขึ้นพบปลากลับมานะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่เท่ากับปีแรกยังไม่เท่ากับปีแรกมันเหมือนกับฝายมันยังเหลืออยู่ยังพังไม่จบดูนกดูปลาเสร็จแล้วยังมีสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือข้าวตอกฤาษีค่ะพืชไร้ดอกจำพวกมอสที่มีขนาดใหญ่เจริญเติบโตในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงแล้วก็ต้องอยู่บนภูเขาสูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากดอยอินทนนท์แล้วที่อื่นๆในประเทศไทยก็หาดูได้ยากค่ะบริเวณนี้เรียกว่าอ่างกานะคะเป็นพื้นที่เก็บน้ำที่มอบความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้นานาพันธุ์ในแถบนี้ค่ะข้าวตอกฤาษีก็ได้ประโยชน์จากความชุ่มชื้นนี้ด้วยแต่ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดูสิคะสีของข้าวตอกฤาษีไม่เขียวเหมือนเคยแถมปริมาณก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหมอมองนายแพทย์รังสฤทธิ์ กาญจนวณิชบอกกับเราว่าสาเหตุไม่ได้มาจากภาวะโลกร้อนแต่เพียงอย่างเดียวหรอกนะคะปกติมันจะเขียวกว่านี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีช่วงนึงแต่ว่ามันจะจำนวนมันก็ลดลงด้วยนะครับเพราะว่ามันแห้งขึ้นแต่ว่าจริงๆตัวนี้มันอาจจะผลกระทบจากไมโครไคลเมตด้วยก็คือภูมิอากาศเฉพาะจุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันถูกกระทบจากหลายอย่างนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยเดิมมันเป็นน้ำนะฮะเป็นป่าพุเป็นพุเลยเป็นน้ำจืดทีนี้ว่าอ่างกาคืออ่างที่นกคือกาเนี่ยมันเล่นน้ำนะฮะเป็นป่าพุแต่ตอนนี้มันมีเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมีการตั้งเรดาร์มีการอะไรต่างแล้วก็คนมาอยู่ข้างบนเยอะแยะเลยสูบน้ำไปใช้ในห้องน้ำสูบน้ำไปเอาไปพ่อไปพ่อสภาพแวดล้อมตรงนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะฮะนั่นเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้ความแห้งแล้งมันเกิดขึ้นหากยอดโลกให้เหลือเท่ากับยอดดอยเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนร่วมโลกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสัญญาณชีวิตของผืนป่าที่อยู่รายรอบตัวเราแบบนี้ถ้ายังคงปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ลมหายใจสุดท้ายของผืนป่าอาจเป็นลมหายใจเดียวกันกับเราในไม่ช้านี้ค่ะจากดอยอินทนนท์ที่มีทั้งดินน้ำป่าเขาและนกนานาชนิดล้วนแล้วแต่เป็นชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะแต่ละสิ่งเหล่านี้เกิดผลกระทบแล้วก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศและการกระทำของมนุษย์ค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะที่นั่นในช่วงฤดูกาลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีนกชุกชุมค่ะเพราะส่วนหนึ่งเป็นนกอพยพจากต่างถิ่นนะคะเด็กๆที่นั่นมีกิจกรรมดูนกกันนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าสถานการณ์นกที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวทะเลสาบธรรมชาติและสัตว์น้ำนานาชนิดโดยเฉพาะนกน้ำค่ะวันนี้น้องๆ นักศึกษาจากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
และเด็กๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็ได้ร่วมลงทะเบียนเรียนคาบพิเศษนี้ร่วมกันเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของทะเลน้อยโดยใช้นกเป็นดัชนีชี้วัดสำหรับทะเลน้อยเองนะครับอีกชื่อหนึ่งเขาก็เรียกว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของนกน้ำหลายชนิดและมีจำนวนมากด้วยมีทั้งนกที่ประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพที่น่าสนใจก็คือตัวของนกอพยพเองเนี่ยจะอพยพผ่านที่นี่นะครับมาจากไซบีเรียในช่วงฤดูหนาวแล้วก็จะใช้ที่นี่เป็นที่พักแล้วก็จะบินต่อไปยังทวีปออสเตรเลียด้วยความที่ทะเลสาบและชุมชนอยู่ไม่ห่างกันมากนักนกน้ำในที่นี้จึงคุ้นเคยกับผู้คนและเรือพอสมควรค่ะสังเกตได้จากการที่เรามีโอกาสได้เห็นนกในระยะใกล้ๆโดยไม่ต้องใช้กล้องส่องเลยทางพวกผมได้ไปดูนกครับก็ลงไปดูนกตั้งแต่ประมาณสัก7โมงครึ่งประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ได้ขี่เรือไปดูนกได้ไปดูดอกบัวครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามและก็หาดูได้ยากถึงแม้ระหว่างนั่งเรือลงไปในทะเลน้อยเราจะเห็นนกบินโฉบเฉี่ยวไปมาอยู่เรื่อยๆแต่จากคำบอกเล่าของครูชินบัวบานกลับพบว่าปริมาณนกในทะเลน้อยเคยมีมากกว่านี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนกอพยพเนี่ยมันจะมีจำนวนมากกว่าในปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันนี้จะมีจำนวนน้อยลงนกบางชนิดซึ่งเราเคยเห็นอยู่แต่ขณะนี้ไม่เห็นแต่แล้วก็คือนกกุลาหน้าขาวมันจะเป็นยกนกตัวโตๆนะแต่ปากมันสีดำแต่ไม่ทราบว่าทำไมเขาเรียกกุลาหน้าขาวนะครับเมื่อก่อนจะมี6ตัวแต่เดี๋ยวนี้ประมาณสัก 2-3 ปีนี้ไม่มีมาแล้วนะครับมันอาจจะตายไปแล้วหรือว่าเป็นไงก็ไม่ทราบส่วนนกอื่นที่เป็นนกอพยพเช่นนกเป็ดแดงนะครับนกเป็ดแดงนี่เมื่อก่อนจะมีจำนวนมากเลยแต่ปัจจุบันนี้มีจำนวนน้อยบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าในที่หนึ่งๆ นี่ประมาณเป็นหมื่นตัวนะแต่อย่างปีนี้เราจะเห็นแค่ฝูงเดียวแค่นั้นเองที่มาบินอยู่นะครับในขณะนี้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คือต้องเข้าใจก่อนว่านกในแถบนี้เนี่ยเป็นนกที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาครับแล้วก็ช่วงที่นกจะมาอยู่ที่นี่ชุกชุมที่สุดคือช่วงเดือนมีนาครับแต่นี่ก็เพิ่งต้นกุมภาอยู่เลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่านกยังทยอยกันมาไม่ครบอะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่ได้คุยกับชาวบ้านน่าจะท้อนมาว่านกที่เนี่ยนกน้ำหรือว่านกพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เนี่ยส่วนใหญ่คือว่าเดี๋ยวนี้จะน้อยลงกว่าเมื่อก่อนสาเหตุที่มันน้อยลงเพราะว่าเนื่องมาจากในการจับปลาเนี่ยใช้การระเบิดแล้วก็การใช้อวนตาถี่ในการจับปลาสาเหตุตรงจุดเนี้ยมันทำให้ปลาที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันน้อยลงมันเป็นวัฏจักรครับคือว่าเมื่อปลาน้อยลงปุ๊บเนี่ยนกซึ่งจะมาหาปลาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยมันเลยพัดถิ่นไปสำหรับสถานการณ์นกของที่นี่ภาพที่ปรากฏต่อหน้าเรากับว่าห้องเรียนกลางขุนน้ำแห่งนี้กำลังสอนให้คนรุ่นใหม่ได้คิดค่ะว่าอะไรคือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นแล้วจะแก้โจทย์นั้นได้อย่างไรบ้างดูจากข่าวนะคะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะสภาพภูมิอากาศของประเทศเราไม่ใช่แค่ประเทศนะคะของโลกเลยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าอากาศหนาวคือหนาวจัดเลยนะคะพอร้อนคือร้อนมากแต่เกิดดิฉันนี่ค่ะเกิดข้อสงสัยอย่างนึงว่าถ้าเกิดเราจะเห็นว่าต่างประเทศอากาศหนาวประเทศเราก็ยังไม่ได้หนาวมากใช่ไหมคะก็ยังร้อนอยู่แต่ทำไมนกถึงอพยพมาน้อยจังนะคะซึ่งเป็นข้อสงสัยได้ว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดจากอะไรแล้วนกพวกนี้ค่ะต่อไปถ้าเกิดมันยังเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดกว่านี้ค่ะทำให้นกพวกนี้จะอาศัยอยู่ที่ไหนอะค่ะอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เราเห็นนะว่าในพื้นที่แห่งนี้แม้ว่าปัจจุบันเรื่องปลาเรื่องอะไรเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ยังมีความหลากหลายของพันนกต่างๆยังอยู่ซึ่งถ้าเกิดใช้วิธีชีวิตแบบเดิมในการที่จะแสวงหาประโยชน์กับธรรมชาติที่มันมากเกินไปเนี่ยผมเชื่อได้ว่าพันนกต่างๆที่เราเห็นนานๆเนี่ยอนาคตเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแล้วมันอาจจะสูญหายไปก็ได้เนื่องจากว่านกที่อยู่ทะเลน้อยเนี่ยจะเป็นนกน้ำนะครับนกน้ำส่วนมากนกน้ำก็คือนกที่หากินอยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของนกน้ำก็คือลูกกุ้งลูกปลาที่อยู่ในน้ำนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่อาหารคือลูกกุ้งลูกปลาเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยก็จะทำให้นกเหล่านี้มันมีน้อยลงไปด้วยนะ
ครับเพราะว่าไม่เพียงพคุณผู้ชมคะเสียงของเด็กๆที่ทะเลน้อยนะคะรวมทั้งที่ดอยอินทนนท์ค่ะก็บอกกับเรานะคะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์นกในพื้นที่ของพวกเขาก็ลดน้อยลงค่ะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุของปัญหาโลกร้อนหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์นะคะที่เข้าไปเบียดเบียนที่อยู่อาศัยของนกวันนี้ค่ะเราจะมาพบและพูดคุยกับนักดูนกท่านหนึ่งนะคะคุณรุ่งโรจน์จุกมงคลสวัสดีค่ะคุณรุ่งโรจน์ตอนนี้เรานั่งอยู่ในสวนสาธารณะกลางเมืองเลยนะคะสวนรถไฟที่นี่จริงๆแล้วว่าไปแล้วเนี่ยเป็นจุดดูนกสำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพเลยเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้นะครับกรุงเทพจุดดูนกสำคัญก็มักอยู่ตามสวนสาธารณะนะครับเมื่อก่อนก็สวนลุมที่เดียวเลยเมื่อก่อนตอนหลังเนี่ยทางกทม.เขาก็เพิ่มสวนสาธารณะมากขึ้นนะฮะอย่างสวนรถไฟพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ดูจะเงียบกว่าสวนลุมนกก็เลยมากกว่าแล้วก็มาดูตรงนี้ครับค่ะเป็นแหล่งดูนกของกรุงเทพค่ะในฐานะที่เป็นคนดูนกเนี่ยนะคะสถานการณ์นกในเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วคะวันนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะมีกิจกรรมที่จะชวนคนเมืองออกมาดูนกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคือนกในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะถ้าเรามองจริงๆแล้วมันค่อนข้างสะสมตัวเพราะส่วนใหญ่แล้วเขามาอยู่ในตามสวนสาธารณะนะฮะเพราะถ้าเรามองจริงๆตามบ้านเนี่ยจะน้อยเพราะว่าถ้ามีปึกสิ่งปลูกสร้างยิ่งกลางเมืองมันจะตึกอย่างเงี้ยนกก็คงจะมีน้อยมากเพราะไม่มีแหล่งอาหารไม่มีแหล่งหากินไม่มีแหล่งกำลังนะครับแต่พอถ้าเข้ามาในสวนสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเราจะนั่งฟังกันตรงเนี้ยมีนกกระว่าวร้องนกตีท้องร้องนกปลอดบินไปมานะครับเพราะว่าเขามีถิ่นอาศัยให้อยู่ให้ทำรังแล้วก็ปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคิดว่านกในเมืองจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทางที่ง่ายที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นมาครับพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยเป็นเหมือนบ้านของนกที่อยู่ของนกเลยใช่ฮะเหมือนกับเราเนี่ยเราอยากมีบ้านใช่ไหมฮะเราก็ไปสร้างบ้านถ้าบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยก็ต้องไปถมที่ที่มันเป็นที่รกร้างเดิมเพื่อสร้างบ้านอยู่นะครับนกก็เหมือนกันนะฮะก็อยู่ตามที่มันมีต้นไม้มีบึงน้ำมีอาหารให้กินมีที่ทำรังอย่างปลอดภัยนะครับนี่พอคนไปบิดเบียนโดยการไปสร้างบ้านทับที่อยู่ของนกนกก็ยังน้อยลงนะครับค่ะลองไปดูสถานการณ์นกในที่อื่นๆบ้างนะคะนอกจากกรุงเทพจะเป็นแบบนี้แล้วที่บอกว่าทรงๆอยู่เนี่ยนะคะที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดอยอินทนนท์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ดูนกสำคัญของคนดูนกเลยทีเดียวแค่เราดูเผินๆเนี่ยนะครับเราไปอยู่เนี่ยถ้าคนใหม่ก็จะเห็นว่านกอินทนนท์เนี่ยเอาตรงอินทนนท์ก่อนนะครับมันยังเยอะอยู่เห็นง่ายอยู่นะครับแต่ถ้าดูไปนานๆอย่างผมเนี่ยก็จะเกิดว่านกบางอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็น้อยลงเห็นยากขึ้นนะครับในระยะเวลากี่ปีคะที่ว่าเริ่มเห็นนกยากขึ้นละกี่ปีเหรอเอาตัวหนึ่งเนี่ยนกชนิดหนึ่งเนี่ยที่เมื่อก่อนผมไปดูครั้งแรกที่นนท์เนี่ยนกไต่ไอ้นกเปลือกไม้นะครับนกเปลือกไม้ครับผมเป็นนกอาศัยอยู่ตามป่าซี่สูงนะฮะป่าริมเขาป่าเมฆที่มันมีความชื้นเยอะๆมากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไต่หากินไปตามต้นไม้นะฮะอย่างอังกาเนี่ยที่ลงไปเดินไปที่คนไปดูแล้วมันปีใช่ไหมฮะลงไปครั้งแรกก็นานแล้วนะก็ยี่สิบกว่าปีเนี่ยครั้งแรกก็เห็นเลยเห็นนกเปลือกไม้ถึงนั้นนะครับแต่พักหลังไปมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยลงไปที่อ่างกาไม่ค่อยเห็นนกตัวนี้แล้วผมไม่ทราบผลจะเห็นหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วนกเปลือกไม้อาจจะเพราะว่ามันเป็นสภาพเปลี่ยนไปอ่างกาเดี๋ยวนี้มันแรงมากแห้งมากนะฮะไอ้น้ำซับข้างล่างเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะน้อยลงไปความชื้นน้อยลงถ้าไม่ชนะฝนแล้วเนี่ยไอ้มอสเฟิร์นตามต้นเนี่ยมันแทบจะแห้งแรงเลยนะครับในบางแปลงที่ทำให้มีผลกระทบต่อนกเปลือกไม้ที่จะสายหากินตามต้นไม้ชื้นๆนั่นเองครับที่เขาบอกว่าโลกร้อนเนี่ยนะคะสถานการณ์ที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งนกด้วยคิดว่าเป็นอย่างนั้นบ้างไหมคะถ้าตามหลักนักวิชาการส่วนใหญ่เขาบอกเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่เชิงวิชาการนักเราก็สังเกตเห็นแค่ความเปลี่ยนแปลงจากที่เราเห็นและประสบมาตัวเองนะฮะอย่างอินทนนท์เนี่ยความแรงมันก็จะมาจากที่เราตัดไม้ทะเลป่าก็ได้รอบๆบนดอนนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีแต่เหลือป่าที่มันดอยเป็นเกาะอย่างเดียวแต่รอบๆมันแล้งดังนั้นมันถูกตัดหมดดังนั้นมันก็ย่อมจะส่งผลต่อความแล้งต่อตรงนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะนะครับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บูมมากเทศกาลเนี่ยถึงจะรถติดเลยนะครับดังนั้นมันก็มีส่วนควันเลยเสียอะไรแล้วก็การที่คนเข้าไปเที่ยวกันแบบต้องแบบเหมือนเข้าแถวเลยนะฮะเทศกาลในอ่างกาเนี่ยมันมีผลรบกวนด้วยเหมือนกันนะฮะอีกทั้งพอคนไปเยอะเนี่ยมันก็มีการสูบน้ำก็สูบน้ำจากข้างในที่มันที่น้ำซับมาบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีผลด้วยเหมือนกันผมมองจากสายตาที่เราเห็นเองมากกว่านะครับอย่างที่ทะเลน้อยนะคะฟังดูอาจจะไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตติดอันดับนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเป็นแหล่งดูนกสำคัญของนักดูนกเหมือนกันสถานการณ์นกที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะถ้าไปเฉพาะที่เขตนะฮะแต่คนไปที่เขตทำล่าเนี่ยมันมีสำนักงานอยู่แล้วเขาทำบอร์ดวอล์กให้เดินดูนกในบริเวณนั้นเนี่ย
ก็จะเห็นว่ามีนกเยอะมากนกเยอะมากคือนกอีโก้งทีนี้เนี้ยนกมาอยู่ตรงนั้นมากเยอะเนี่ยเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วไม่ขลุกรวนมีการทำเป็นเขตไว้ใช่ไหมใช่แล้วก็ห้ามคนมาจับปลาต่างๆก็เยอะแล้วปลอดภัยด้วยนกก็เยอะแต่ถ้าเราไปเนี่ยโอกาสเห็นนกน่าจะก็ยังเยอะอยู่แต่ผมว่าน้อยลงกว่าเดิมเพราะมีการใช้ประโยชน์จากในบึงค่อนข้างเยอะในแง่ประชาบ้านเนี่ยนะฮะไปจับสัตว์น้ำอาจจะไม่รบกวนไปตรงแต่รบกวนพฤติกรรมของนกมากกว่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการปล่อยน้ำเสียออกมาเพราะพื้นที่นั้นเนี่ยมันหลายอำเภอหลายจังหวัดด้วยของน้ำเสียจากชุมชนด้วยอะไรด้วยคุณภาพน้ำมันก็อาจจะคงจะต่ำลงแล้วก็จะมีผลต่อนกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็มีการทำอะไรล่ะไอ้สะพานถนนเนี่ยที่มันข้ามเสาไปอยู่จุดหนึ่งที่เป็นถิ่นอาศัยของนกก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับส่วนง่ายคือเหมือนว่าเรามีกิจกรรมเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยที่เริ่มต้นจากกรุงเทพนี่แหละ พอมันขยายความเจริญมากขึ้นและมากขึ้นมันก็ไปเบียดบังพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเทน้อยตามไปด้วยอาจจะโดยตรงโดยการไปสร้างสิบหกสร้างหรือสร้างสะพานสร้างถนนเข้าไปโดยอ้อมก็คือปล่อยน้ำเสียลงไปนะครับอันนั้นไม่ใช่ต่อนกมีผลต่อปลาต่อพืชต่อสัตว์ต่างๆด้วยระบบนิเวศทั้งหมดเลยครับผมค่ะการที่กิจกรรมดูนกเนี่ยนะกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของความรู้เรื่องธรรมชาติแล้วก็ทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสนใจรักในธรรมชาติมากขึ้นมีความสำคัญทีเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เหมือนการปลูกฝังจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากงานเดลเลกอะไรงานครอบครัวการดูนกคือการท่องเที่ยวเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวรายได้จากสิ่งที่เราไปดูไปเห็นนะครับให้ดูสิ่งความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเห็นความสวยงามของนกเห็นวงจรชีวิตธรรมชาติของสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วมันก็เกิดความรักความหวงแหนนะครับทำให้เราสึกว่าจะต้องรักต้องหวงแหนต้องเวลามันถูกทำร้ายหรือมันเกิดผลไม่ดียังไงเนี่ยเราก็ต้องเป่าอากาศออกไปเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันเราก็เอาสิ่งต่างๆนี้มาสอนให้เด็กปลูกฝังให้เขาเข้าใจแล้วก็รักธรรมชาตินะฮะจะโตขึ้นไปจะได้ไม่มีความตระหนักบ้างที่จะทำอะไรโดยไม่เป็นเบียนให้มันเกิดผลกระทบอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้กับไม่ได้ฝากนะครับก็ต้องรณรงค์กันต่อไปเหมือนกับกรุงเทพเนี่ยมันจะคงจะทำให้มันเขียวคนนี้ก็คงยากมากขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นในการทำให้ตัดต้นไม้นะคะเต็มไปหมดให้กรีนจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มต้นที่ชานเมืองหรือจังหวัดอื่นต่อไปในการวางผังเมืองต่างๆให้มันเหมาะสมยังไงก็ตามแต่ในกิจกรรมดูนกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญใช่ไหมคะที่จะบ่มเพาะแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนุ่งโรจน์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะแท้ที่จริงแล้วบ้านของมนุษย์กับบ้านของนกล้วนแล้วแต่เป็นโลกใบเดียวกันนะคะการที่มนุษย์เรารุกรานที่อยู่อาศัยของนกก็เท่ากับว่าเรากำลังรุกรานที่อยู่อาศัยของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านเธอก็บ้านฉันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ